เออบอกให้รวยอย่างเดียวแม่อยากรวยพ่อหนูมีอะไรจะถามหนูอยากรู้ถึงไอ้ความรุนแรงของอำนาจของการสะท้อนระหว่างคาถามหาสะท้อนกับคาถาสนองกลับมาค่ะถามเรื่องตอบไม่ได้ซะด้วยที่ตอบไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของคาถาประการแรกประการที่สองก็เราก็ไม่เคยทำทั้งสองเรื่องว่ามันมีอันไหนดูรุนแรงกว่ากันแต่ที่แน่ๆพระเจ้าสอนให้เราไม่ฝืนกฎของความเป็นธรรมดาไม่ว่าอะไรของเหล่านี้มีไว้เพื่อปกป้องยามฉุกเฉินหรือว่ายามคับขันจริงๆไม่ได้มีไว้ใช้เป็นสาธารณะหรือเป็นเวลาปกติยามเราคับขันเช่นว่าเราอยู่ในจังหวะที่มันไม่สามารถที่จะหลีกหนีหรือว่าอันตรายมาถึงตัวเราแล้วศัตรูประทุษร้ายเราจนเราไม่อาจจะโต้ตอบหรือว่าขจัดปัญหาได้แล้วเราจึงใช้สิ่งนี้ระลึกนึกถึงบารมีพระพุทธเจ้ามันจะสนองกับหรือมันจะสะท้อนกับก็แล้วแต่เถอะแต่เรานึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ภาวนาคาถาบทไหนก็ได้เพราะว่ามันคับขันแต่ยังไม่ขันไม่ต้องทำนะแข็งแรงนะจิตใจจะได้ผ่องใสจะน่าเดินนะจ๊ะนี่คนเขาเคยถกเถียงกันเรื่องราวของอนุภาพจ้ะจะน่าบุญจ้ะอีกคนหนึ่งเขาว่าพระท่านคงไม่ทำเพื่อให้มันเป็นโทษกับใครไม่เป็นโทษกับใครอีกคนก็บอกว่าไม่ได้ทำเพื่อเป็นโทษกับใครแต่คนนั้นมันมีกรรมพอดีอย่างเช่นของบางอย่างเอาติดตัวไปทำให้คนที่เขาคลอดลูกแล้วคลอดไม่ออกเห็นไหมเขาก็วิตกวิจารณ์กันสองคนเขาวิตกวิจารณ์เขาแก้กันอีกคนก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีแล้วนะถ้าอย่าไปเข้าในห้องคลอดนะหรือว่าไปผ่านห้องคลอดเดี๋ยวคนคลอดจะออกลูกไม่ได้อนุภาพนั้นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้นะอีกคนมีหรือพระท่านจะมีเจตนาให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่างั้นอีกคนหนึ่งเจ้าของเขาอีกคนที่เขานั่งเขาบอกเอ้าคนมันมีกรรมมันพอดีเราไปพอดีมันจะต้องเป็นไปตามกรรมมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เรามีของและทำให้เขาเดือดร้อนเขาแก้กันอย่างนี้ต่างคนต่างมีเหตุผลไงเราคนกลางก็เลยไม่สนใจทั้งสองอย่างอันไหนถูกอันไหนผิดก็ไม่วิตกวิจารณ์อะไรมีเรื่องเดียวที่เราเดินตามก็เดินตามพระพุทธเจ้าสอนให้เราอย่าฝืนกฎของธรรมดาแค่นั้นแหละอย่างอื่นมันก็แล้วแต่มันจะมีผลไปทางไหนมีผลก็ถ้าไปทางที่เป็นประโยชน์ต่อเราก็ดีไปไม่มีผลกับสิ่งที่เรากำลังต้องการให้เกิดผลก็แล้วไปมันก็แล้วแต่บุญแต่บาปบางทีมันนึกออกบางทีมันนึกไม่ออกบางทีมันใช้ทันบางทีมันก็ลืมเอาไปใช้ต่อให้เรามีสิ่งที่มันใช้ประโยชน์ได้นะแต่ก็ไม่ชนะกฎของกรรมหรอกมันทำให้เราไม่ได้เอาไปติดตัวมันทำให้เราเผลอเลยที่จะนึกถึงมันทำได้ทั้งๆเราจะมีสิ่งนี้คอยคุ้มครองเราก็ตามทีเถอะแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ใจเรานี่มันเป็นของข้างนอกถ้ามันอยู่มีอนุภาพอนุภาพมันก็คุ้มครองเราอยู่แต่บังเอิญไม่ได้เอาไปล่ะถึงเราจะมีอยู่สิ่งนั้นก็ไม่ได้คุ้มครองเราก็ต้องเจอกรรมของเราอยู่ดีเพราะว่ามันก็ต้อง
บั่นทอนสิ่งที่จะทำให้เราไม่เกิดกรรมอะไรที่จะปิดปกป้องไม่ให้สิ่งนั้นเกิดถ้ากรรมมันจะเกิดมันจะต้องขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปให้หมดมันจะเหลือช่องว่างสำหรับที่มันโจมตีได้ทุกเมื่อไปนั่นเรื่องของแรงกรรมนะไม่มีใครต้านทานมันไว้หรอกเราอย่าไปดีใจที่เรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเราอย่าไปยึดถือว่าสิ่งนี้จะคุ้มครองเราได้ทุกลมหายใจเข้าออกปัญญาเราสิตัวสติปัญญาเรานี่แหละมันจะคุ้มครองเราได้ดียามที่เราเกิดไม่มีอะไรติดตัวเราเลยที่มีติดตัวเราแล้วยังแสดงอานุภาพก็ถือว่าเราก็สบายใจหน่อยแต่บังเอิญมันไม่สามารถที่จะแสดงอนุภาพได้ขึ้นมาแล้วปัญญาเราก็โง่ซะด้วยทีนี้ไม่สวยเลยถูกไหมล่ะนั่นวัตถุที่เป็นมงคลที่เราพระคณาจารย์ทั้งหลายที่ทำได้อิทธิฤทธิด้วยกำลังของฌานสมาบัติด้วยกำลังของจิตที่เต็มไปด้วยเมตตาก็ตามทีนะล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในยามที่อกุศลกรรมมันยังไม่ก้าวเข้ามาวุ่นวายถ้ากรรมมันไม่มีมันมีส่วนเล็กน้อยมันก็ยังพอบรรเทากันปกป้องอย่างเช่นว่าไม่ถึงคราวตายมันก็ไม่ตายหรอกแต่ว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อยก็อาจจะทำให้เจ็บน้อยลงหน่อยไม่ถึงขั้นเจ็บมากอนุภาพนะก็ปกป้องได้ก็อย่างในเรื่องราวของแคล้วอมสมเด็จไม่ปากยังตายเลยนั่นไม่ใช่อะไรหรอกกรรมมันทำให้ใจมันเริ่มคิดชั่วถ้าใจไม่ได้คิดความชั่วที่อยากจะด่าใครและอยากจะว่าใครจิตยังนึกถึงพระในที่อมป่าแล้วนึกถึงพระภาวนาหน่อยนะก็ไม่เป็นไรแต่กรรมมันต้องการให้ตายมันไม่ให้ใจของคุณสามารถนึกถึงความดีใดๆได้หรอกนอกจากแรงกรรมมันทำให้เราคิดถึงเรื่องชั่วๆและตอนนี้อะไรจะปกป้องได้นี่มีทางนี่นั้นมีสิ่งเดียวความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ว่ายามไหนปกป้องตัวเราได้ดีที่สุดแล้วไม่ต้องอาศัยมนตราไม่ต้องอาศัยคาถาไม่ต้องอาศัยวัตถุอะไรจะมีอะไรขึ้นมาหรอกนั่นถ้ามีไว้กับคนที่ยังมีปัญญาน้อยยังไม่สามารถจะคุ้มครองตัวเองเมื่อยามเกิดเรื่องหรือมีไว้ก็เพื่อคุ้มครองเราไม่ให้มันมีอันตรายเกินไปใช่ว่าปกป้องกันไว้กันสิ่งไม่ดีเลวร้ายทั้งหลายอันนี้ก็เป็นประโยชน์แต่ประโยชน์เหล่านี้เราจะพึ่งเป็นสรณะอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าสรณะที่พึ่งอันยอดเยี่ยมไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นะที่เราสวดมนต์เช้าทุกวันน่ะสรณังอันยังมาแล้วนะอย่างนั้นน่ะแค่นี้หมอเอาเลยก็เป็นคำถามที่หลวงพ่อเทศมาเมื่อกี้เนี่ยครับหลวงพี่บอกว่าการที่จะสำเร็จทุกๆอย่างเราต้องมีอิทธิบาท4ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากและประเสริฐจะมีการที่ความสำเร็จที่จะเกิดได้มีอีกอย่างนึงที่เรารู้กันก็คือเดินตามโพชฌงค์7ตัวสุดท้ายถึงเป็นให้สำเร็จในการทั้งหลายแหล่ที่จะเข้าพระนิพพานทำนองเนี้ยผมอยากทราบว่าการใช้อิทธิบาท4กับโพชฌงค์7เนี่ยจะใช้กันแตกต่างกันอย่างไรครับในโพชฌงค์7เกิดที่หลังอิทธิบาท4หมอถ้าอิทธิบาท4ไม่เกิดก่อนโพชฌงค์7ก็ไม่เกิดตามหมอคำว่าโพชฌงค์7มันเป็นหนองค์ของการตรัสรู้ในการเข้าถึงความรู้หรือความจริงที่เราควรจะรู้และเราก็พ้นจากความเดือดร้อนของใจเราไปองค์ของการตรัสรู้ประกอบไปด้วย7อย่างอย่างที่เธอก็คงจะพอได้ยินได้ฟังก็ได้ว่า1เราต้องมีสติ2มีธรรมวินิยเยใช่มั้ยหมอนะครับให้คนในธรรมพอให้คนในธรรมอาการที่เกิดตามมาเราก็ต้องมีวิริยะ
คือถ้ามีความเพียรในการใคร่ครวญในธรรมต่อเนื่องจนใจของเรามันเกิดความอิ่มใจปิติจนเกิดปัสสัทธิคือความสงบจนกลายเป็นสมาธิแล้วก็มีจิตวางสังขารุเบกขาญาณคือวางเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยจิตใจไม่หวั่นไหวตามนั้นอาการเหล่าๆเนี่ยมันคือองค์ของการเข้าถึงคำว่ารู้หรือว่าเป็นผู้รู้องค์ของการตรัสรู้นั่นเองนะแต่หมอตัวในเนี้ยในโพชฌงค์ทั้ง7ประการไม่ได้เป็นในเรื่องของอิทธิบาทแต่ตัวอิทธิบาทคือเรามีความพอใจที่จะใช้โพชฌงค์7ในการปฏิบัติอ๋อเข้าใจเป็นงั้นหมอครับอ้าวมั้ยหนูเอ้ยมาทะลุเลยๆกันนะนะถึงจบนะจ๊ะอ่ะทีละเล็กทีละเล็กกันนะเลยนะจ๊ะเลยนะลูกนะทุกอย่างนะจ๊ะมาจากไหนกันจ๊ะปทุมเลยเอาถ้าความประสงค์แล้วรู้จักที่นี่ได้ยังไงล่ะเคยไปตั้งแต่ที่ท่านอยู่ที่ตลิ่งชันแล้วฉันผิดเองที่ไม่ได้จำถึงวัฒนาลูกทานอาหารกันนะถ้าอยู่นะไปทางทานกันนั่นจุดเริ่มต้นของการเดินมันต้องมีอิทธิบาท4เป็นตัวต้นเลยครับคุณหมอนะก็เลยโทษขอถามเรื่องใหม่ที่หลวงพี่อธิบายเกี่ยวกับสนใจกันในจิตของเราดีกว่าอย่าไปวุ่นวายในร่างกายซึ่งฟังไปแล้วหลวงพี่ก็บอกทิริยาหลังว่าเราเนี่ยสอนแบบขั้นสูงนะวันนี้ทีนี้พวกขั้นจำอย่างพระโสดาบันเนี่ยจะขึ้นไปเป็นสกิทาคามีเนี่ยเราก็ต้องดูกายของเราเนี่ยเรามันสกปรกนะทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วตายไปแล้วมีตับไตซากปุงมีธาตุสี่นะอันนี้ก็เป็นทางที่เราใช้ในการตัดกิเลสทีนี้หลวงพี่ไม่สงสารพวกที่เขาเดินต่ำๆนะที่จะเป็นสกิทาคามีหลวงพี่ไปสอนเป็นทางเลยผมหมายเอาว่าคนเหล่านี้มีวิสัยพอที่จะฉลาดเหมือนคนฉลาดแล้วศึกษาในด้านเขามามหาสติปัฏฐานนะหมออันนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าไปละสังโยชน์แต่มันเกี่ยวกับทางเดินเพื่อเลือกที่จะเดินเพื่อให้เราได้เห็นสิ่งที่เป็นความจริงว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราอะไรไม่ใช่เราอะไรไม่ใช่ของเราหมายความว่ามันเป็นหลักปฏิบัติอยู่ในมหาสติปัฏฐานนั่นแหละวิธีนี้มันเป็นจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานแต่จะพูดเรื่องนี้ตรงๆมันก็เป็นหลักวิชาไปหน่อยผมก็เลยไม่เอ่ยถึงในเรื่องของมหาสติปัฏฐานในเรื่องของจิตตานุปัสสนาโอ้ใช่ครับเรื่องเป็นอย่างนี้ก็เรื่องราวมันก็จะหนักไปนิดนึงครับก็เลยพูดถึงว่าถ้าเรามีกำลังไม่ฉลาดพอมันก็จะให้ความสำคัญต่อใจตัวเองนี่ยากมันต้องคนมีความเฉลียวฉลาดรู้ว่าอะไรมันควรจะสนใจอะไรควรละอะไรควรปล่อยวางมันไปนักปฏิบัติเขาจะมีอยู่เขาเรียกว่าอย่างหยาบกลางแล้วก็ละเอียดคนที่หยาบก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุทำไม่ได้ก็บรรลุได้แต่ก็ต้องอาศัยของหยาบถึงจะบรรลุได้อาศัยของละเอียดบรรลุไม่ได้คนละเอียดจะไปอาศัยของหยาบก็ไม่บรรลุก็ต้องอาศัยของละเอียดถึงจะบรรลุธรรมได้ถูกไหมหมอครับมันเป็นอย่างนั้นผมก็เลยบอกว่าพวกนี้กำลังอยู่ในช่วงที่เริ่มฉลาด เลยแนะนำอย่างนี้ อย่างนั้น จะพาที่ไปหรือหมอจะแก้ผมชมมัน ไม่ได้ครับใช่แล้วก็มีคำว่าฉันทานพี่ครับ
ป็นคำที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นกุศลใช่ไหมฮะหรืออกุศลหรือกลางกลางคือภาษาเขาใช้เฉพาะเรื่องไหนก็ใช้เฉพาะเรื่องนั้นเช่นฉันทะในราคะแต่ความพอใจในเรื่องของราคะที่เกี่ยวกับอวิชชาก็อย่างหนึ่งฉันทะในอิทธิบาท4ก็อีกเรื่องหนึ่งฉันทะในการยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไปอีกแบบหนึ่งก็ใช้ทั้งได้ทั้งกุศลอกุศลกลางๆก็ได้ใช่ไหมใช้ได้หมดเลยมันเป็นคำเขาเรียกคำเฉพาะเรื่องหมอถ้าเราใช้เฉพาะอันนี้คือเราพอใจที่มีความยินดีในโลกก็คือเป็นเรื่องของความโง่ของเราที่เรายังหลงว่าโลกนี้เป็นสุขเทวโลกเป็นสุขพรหมโลกเป็นสุขอยู่ถูกไหมหมออันนี้เรามีฉันทะแล้วก็ราคะถ้าไม่บอกว่าฉันทะเธอพอใจในความเป็นมนุษย์เธอละฉันทะเสียเธอก็จบมันไม่จบมันต้องละราคะด้วยเพราะว่าความยินดีในความเป็นมนุษย์เธอมีเป็นอย่างนี้หมอถ้ามาเรื่องของกามราคะให้ละความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือละคำว่าฉันทะครับใช่มั้ยหมอนะเราเคยพอใจในรูปพอใจในเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเราก็มาประหัตประหารใจเราว่าเราจะไม่พอใจมันละรูปมันเป็นอย่างนั้นกลิ่นมันเป็นอย่างนี้เสียงมันเป็นอย่างนี้รสเป็นอย่างนี้สัมผัสแต่ต้องแล้วไม่ได้ความอะไรเป็นอย่างนั้นในตัวนี้จึงคำต่อละคำเขาใช้กับเฉพาะเรื่องนั้นเฉพาะเรื่องนี้ไปมันไม่สามารถจะแยกว่าคำนี้เป็นคำที่ใช้ได้ในกุศลก็ได้อกุศลก็ได้แยกไม่ได้ครับมันเขาไม่แยกกันแบบนี้อ๋อไม่แยกเขาใช้คู่ไปกับเรื่องที่สืบเนื่องกันไปอย่างคำว่านิพพานเนี่ยแม้ฉันอยากไปนิพพานจังแล้วมีคนถามพ่อไอ้เล่นอย่างนี้ไม่เป็นกิเลสนะเอาไม่ใช่ท่านบอกมีฉันทะที่จะเข้าพระนิพพานคุณพ่อใช่อย่างนั้นแสดงว่าใช่ในส่วนที่เป็นกุศลได้นี่พอใจอะไรก็ได้พอใจในธรรมใช่ไหมล่ะเป็นอย่างนั้นคือภาษาไทยมันเก่ง เก่งมากหมอภาษาบาลีเขาไม่เป็นแบบนี้เนี่ยในคำว่าอวิชชาก็คืออวิชชาเขาไม่ได้แปลฉันทะราคะแต่คนไทยต้องแปลเป็นราคะฉันทะราคะมีเรื่องเยอะของคนไทยนี่เก่งมากเลยใช้คำเก่งมากใช้ภาษาไม่เปลืองแต่เรื่องเยอะมากคำแบบนี้แต่ไปใช้อย่างนั้นคำแบบนี้ไปใช้อย่างนู้นความหมายเปลี่ยนไปเรื่องเปลี่ยนไปคำนี้แต่เวลาเป็นคำโดดๆไปอย่างนี้เวลาเป็นคำต่อประโยคแปลไปอย่างแต่ในภาษาบาลีสันสกฤตเขาว่าคำนี้ก็เป็นคำนี้คำนั้นก็เป็นคำนั้นเขาไม่มาผสมกันแบบอย่างของคนไทยแล้วนั้นเป็นคำตายยังไงเสียมันแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไอ้ของเรามันต้องเข้ามาสมาธิรวมกันนะในประโยคนั้นนะอีกเรื่องพี่ฮะมันเกี่ยวกับคำนะผมกับหลวงพี่อาจจะรู้ดี องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พี่เคยพูดว่าแล้วมีกรรมเป็นตัวจำแนกสัตว์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วกรรมเป็นทำให้เรากำเนิดด้วยแล้วกรรมเป็นตัวเผ่าพันธุ์ของเราด้วยแล้วกรรมเป็นรู้สึกจะเป็นติดตามอะไรทำนองมีอยู่5ตัวนะผมอยากทราบว่ามันแตกต่างยังไงครับอย่างแยกภัยเผ่าพันธุ์เนี่ยผมเข้าใจแต่กรรมที่เป็นทายาทเนี่ยมันหมายถึงไหนเหมือนกับเผ่าพันธุ์นี่เป็นภาษาที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่เลยนะครับแล้วเราแปลมาเนี่ยผมก็รู้สึกมันใกล้เคียงกันเหลือเกินมันยากเนี่ยแต่ท่านคงจะมีความหมายอะไรสักอย่างที่อาจจะเรียบอธิบายได้ความรู้ผมน้อยซะด้วย ยกตัวอย่างหมอกันแล้วกันอย่างหมอตอนเกิดมาใหม่ๆหมอก็เกิดกับพ่อแม่ของหมอความผูกพันของหมอก็มีกับพ่อแม่ของหมอในระหว่างพ่อแม่แล้วก็หมอมีความผูกพันกันช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เนื่องกันด้วยกรรมหมายความว่า
ถ้าพ่อแม่พ่อหมอคนใดหรือแม่คนใดคนหนึ่งสองคนเกิดไม่สบายขึ้นมาหมอยามเล็กๆหมอก็ต้องลำบากเพราะสองคนไม่สามารถจะมาหากินได้อย่างปกติหมอมีกรรมเป็นอะไรเป็นทายาทหรือมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ทายาทอย่างนั้นหมออ้าวแล้วหมอมาโตมาเอาหมออยู่ที่วัดหมอมาผูกพันกับพระที่วัดมามีเวรมีกรรมอยู่กับพระในวัดครับครับไอ้เนี่ยกรรมเนี่ยเป็นกรรมเป็นทายาทหรือว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์รู้สึกจะเผ่าพันธุ์ฮะหมอเอาละเอาละยากเลยเอาละเอาละทีนี้พอหมอโตแล้วหมอก็ไปหาเมียหมอหมอก็ไปอยู่กับภรรยาของหมอแต่ว่าอยู่กันสองคนอันนี้เป็นกรรมเป็นทายาทหรือกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นกรรมอย่างจะไม่รู้อะไรไม่รู้เดี๋ยวผมรู้ผมไม่กล้ามองพี่ทายาทก็แปลว่าอะไรเป็นพี่น้องทำไมเป็นถ่ายทอดถ่ายทอดถ่ายทอดผลจากอีกคนสู่อีกคนหนึ่งถ่ายทอดผลนะทายาทเขาบอกว่าคุณมารับมรดกเห็นไหมคุณเป็นกรรมเผ่าพันธุ์คุณเป็นเผ่าพันธุ์ของคนนี้หรือคุณเป็นทายาทของคนนี้แล้วเผ่าพันธุ์ใช้ตอนไหนได้นำสกุลไหมพ่อแม่วัดชื่ออะไรอย่างหมอเกิดมาในประเทศไทยหมอมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หรือว่ากรรมเป็นทายาทเผ่าพันธุ์นะใช่หมอเล่นถามกับคนรู้น้อยสวยเหมือนกันแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งงงพี่ฮะแต่พระองค์แบ่งว่าอย่างนี้จริงๆฮะครับโอ้โหละเอียดมากพระพุทธเจ้าแจกแจงในสิ่งที่ไม่ให้คนสามารถจะขัดข้องเรียกว่าถกเถียงเรียกว่าหาข้อที่นิพิจารณาต่อได้ซึ่งจึงแจกแจงในทุกช่องทุกทางที่ปิดทางที่คนจะเข้าไปถามเพื่อจะหาคำตอบอื่นครับไม่มีใครอ่ะไม่มีแยกไม่มีใครพระองค์บอกนี่ต้องเป็นผมก็จะทรงแยกหมดเลยแจกแจงละเอียดหมดเลยไม่มีช่องเคยจะต้องถามว่ามันมาจากนั้นอีกไหมมันจะมานี่ไหมไม่มีต้องตัดหมดแล้วจบครับอย่างนั้นหมอไอเราศึกษาเราหัวไม่ถึงความรู้ไม่ถึงพระองค์นะอย่างในพระอภิธรรมเนี่ยทำมันปราณีทำเองเป็นที่หยาบทำมันเกิดจากภายในทำเองเกิดจากภายนอกทำโหเยอะแยะมากในพระอภิธรรมทำที่เกิดแต่ละอย่างหลายอย่างนะยาวเหยียดเลยหมอครับแต่ก็น่าแปลดีเหมือนกันมันก่อนสวดถวายหลวงปู่หลวงปู่ปานก็เลยสวดพระอภิธรรมมาติกาสวดถวายป่าแล้วก็สวดไปแล้วก็อ่านคำแปลไม่ต้องอ่านคำแปลมันก็พอมันสวดไปกูจะแปลก็หมดไปเลย มันก็น่าศึกษาแปลงกันเพราะว่านี่มันเป็นความละเอียดแต่ละเรื่องในเรื่องในเรื่องในเรื่องเรื่องเยอะแยะนะอย่างเงี้ยคือเราจะไม่สามารถแจกแจงได้ถึงขนาดนี้ความรู้ไม่ละเอียดพอต้องสัพพัญญูตญาณนะมีเรื่องหนึ่งขององค์สมเด็จสมมาเจ้าเรื่องสำคัญมากครับที่พระองค์ผ่านไปเมืองชาวกาลามะซึ่งทุกท่านที่เป็นพระหันว่าผ่านมาเมืองนี้ชาวกาลามะเปตสกุฎกิจอะไรเปตสกุฎนิคมแล้วก็อยู่แคว้นโกศลทุกท่านที่เป็นพระผ่านมาฉันเป็นพระหันเป็นพระหันเลย
แล้วก็สอนไม่รู้จะเอายังไงดีว่าคำสอนอันไหนถูกต้องเพราะพระองค์ผ่านไปถามพระองค์พระองค์ก็บอก10ข้อเลยนะบอกว่าอย่างงี้ๆนะแต่ก็พวกนี้ไม่อย่าไปเชื่อครับอย่างเป็นต้นเช่นที่เขาเรื่องที่เขาเล่าสืบๆกันมาเนี่ยไปเชื่อไม่ได้อะไรทั้งนั้นเนี่ยหรือเป็นพงศาวดารอาจจะเขียนผิดหรือเป็นข่าวที่เราลือนี่ก็ใช้ไม่ได้พระองค์มี10ข้ออันสุดท้ายก็พระองค์บอกว่าไงพระองค์บอกสิ่งทั้งหลายที่ใครสอนเธอแล้วเธอยินดีฟังแล้วเธอไปปฏิบัติแล้วเธอทำได้นั่นแหละเป็นคำสอนที่ถูกต้องซึ่งอันนี้พระองค์แจกไว้10อย่างอันนี้ผมก็งงกันว่าบางอย่างไม่รู้จะแยกได้ยังไงที่พระองค์บอกมาในความรัตนาพระองค์เสด็จมาทูลถวายภาระเหมือนคำที่จำแนกการเกิดมี5อย่างนะเหมือนกันเลยโอ้ยากมากคือความรู้มันทำให้ใจของเราพูดเชื่อมันมีอยู่หลายทางบางทางก็หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่เขาพูดกันมาเราก็คิดว่าถูกบางทางก็เป็นสิ่งที่เขาพิจารณาให้เราฟังเราก็คิดว่าใช่มันมีบางเรื่องที่เราควรจะพิจารณาด้วยตัวของเราเองก็คือการลงมือปฏิบัติมันถึงจะได้คำตอบที่แน่นอนกว่ากับการที่ฟังเขามาบ้างฟังผู้รู้อธิบายให้เรามาบ้างฟังในสิ่งที่เขาได้พูดกันตามกันมาบ้างสิ่งเหล่านี้มันคือการได้ยินได้ฟังเราไม่ได้รู้ด้วยตัวของเราเองแม้แต่เรื่องเดียวไม่ว่ามันจะมาจากช่องทางไหนนะหมอครับครับถูกไหมหมอช่องทางไหนช่องทางที่เขากล่าวมาบ้างกล่าวถึงบ้างกล่าวได้ความคิดของเขาเองบ้างกล่าวได้การวิตกวิจารณ์บ้างกล่าวได้การออกจากฌานสมาบัติของเขาบ้างกล่าวได้การใช้วาจาอันไพเราะบ้างกล่าวได้การชักชวนเชื่อบ้างมันมีต้องหลายกล่าวอะแต่การกล่าวของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสเพื่อให้เราปฏิบัติก็คือการกล่าวตามให้เราปฏิบัติตามเมื่อเราปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงกล่าวแล้วเนี่ยผลนั้นเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบอกเองว่าเราควรเชื่อหรือว่าเราไม่ควรจะเชื่อแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่มีทางให้เราปฏิบัติสามารถที่จะตอบในสิ่งที่เขาพูดได้ว่าฉันจะเชื่อเธอด้วยเพราะเหตุอันใดเธอมีหลักปฏิบัติให้เราไปเชื่อเธอได้ไหมว่าที่เธอพูดน่ะจริงมันมีแต่เขาพูดเองว่าเขาคิดเองว่าเขาอย่างนั้นเขาแบบนี้เขาอย่างนู้นแต่เราเขาไม่ได้บอกว่าคุณจะเชื่อเราคุณทำอย่างนี้สิสิ่งที่เราพูดอ่ะคุณจะได้คำตอบว่าจริงตามที่เราพูดหรือไม่มันไม่มีนั้นมีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงตรัสว่าในคำสอนแห่งของเราคือพระคาถาคตเนี่ยผู้เส้นการจะรู้จากสิ่งที่เราพูดจำจริงก็ควรปฏิบัติตามนี้1ละความชั่ว2ตั้งใจทำความดี3ทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนี่เรื่องยิ่งใหญ่ๆที่กว้างแล้วนะหมอนะแล้วก็ค่อยขยายย่อออกมาให้มันกระจายเอาเป็นข้อจนการเป็นทานศีลและภาวนาในการปฏิบัติเป็นมรรค8องค์8นี่แหละเป็นต้นนั้นเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังพวกยังตรงจัดว่าถ้าเราได้ยินแล้วเราเชื่อเราก็ไม่มีอะไรพิสูจน์ในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาว่ามันจริงหรือไม่จริงได้อะไรแต่เวลาคำสอนของพระองค์เนี่ยอ้าวคุณเชื่อไหมว่าตายแล้วไม่สูญเชื่อไหมคุณทำความชั่วคุณตายแล้วตกนรกขุมนั้นขุมนี้ขุมนู้นถ้าเขาเล่าสู่กันมาล่ะเขาบอกกันมาเขาเล่ากันมานี่เขาเล่ากันมานี่เขาบอกกันมาผู้ใหญ่พูดกันมาผู้รู้พูดกันมาผู้ทรงฌานสมาบัติกล่าวอย่างนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วคุณจะตกนรกถ้าเขาพูดแค่นี้เราเชื่อเราก็โง่แต่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งที่เรากล่าวมีหลักให้เธอไปพิสูจน์ปฏิบัติอย่างนี้นะให้ใจสนใจจริยาคนอื่นเขานะให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์นะให้มีความระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์นะจับนิมิตภาพพระพุทธเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เจริญภาวนาอย่างนี้อย่างนี้นะความเป็นชิพคือญาณจะเกิดขึ้น
พอยานใดยานหนึ่งเกิดขึ้นมีทิฏฐุกยานเป็นต้นคุณเธอก็จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่คาถาคตกล่าวอย่างนี้เป็นจริงว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วคนมีที่ไปคือนรกมีสวรรค์มีพรหมมีนิพพานแต่ข้อปฏิบัติอย่างนี้ไม่มีในคนที่สามารถจะกล่าวได้ในคำพูดของเขาว่าเขาจะพูดออกแล้วแล้วกล่าวว่าคุณเชื่อฉันไหมถ้าคุณอยากจะเชื่อที่เราพูดว่าจริงหรือไม่จริงคุณลองปฏิบัติอย่างนี้ดูสิมีใครเขาพูดแบบนี้บ้างมึงเชื่อกูซะหน้ากูพูดจริงนะเนี่ยกูรับประกันเลยกูฟังมาสองหูกูเลยเรื่องนี้เรื่องจริงเด็ดขาดนี่อย่างนั้นนะหมอแล้วเราก็โมเมเชื่อมันอิตุเป็นตุเป็นตะเชื่อแล้วไม่เชื่อเปล่าเชื่อแล้วยังมีอารมณ์อีกอารมณ์ร่วมบ้างอารมณ์ไม่พึงพอใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ้างทั้งเรื่องจริงมาอยู่ตรงไหนเราก็ยังไม่รู้เลยหลักพิสูจน์มันก็ไม่บอกว่าจะพิสูจน์ยังไงเรื่องนี้จะเรื่องจริงในทางกฎหมายกล่าวว่าต้องมีหลักฐานแต่หลักฐานเขาก็หาไม่ได้ตามที่มันเป็นความจริงทั้งหมดเอาคุณตรวจ DNA คุณถึงจะรู้ว่าใครเป็นพ่อคุณใครเป็นลูกคุณใครเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของคุณหรอกอย่างเงี้ยบางเรื่องเขาก็มีหลักให้คุณพิสูจน์ได้ว่าที่ถูกกล่าวอ้างจริงหรือว่าไม่จริงคุณกล้าพิสูจน์ตามนั้นไหมล่ะถูกไหมหมอนะมันมีแต่ว่าเรื่องราวอื่นๆที่ไม่มีสิ่งที่พอให้เราพิสูจน์ได้เธอเชื่อไปเธอไม่โง่เธอต้องฟังหูไว้หูเขาเพียงแต่พูดว่าแล้วก็อ้างว่าและส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นผู้พิพากษาจะเชื่อไหมล่ะเขาพูดว่าเขาอ้างว่าเขาบอกว่าเชื่อไหมไม่ได้คุณเอาหลักฐานมาที่เขาอ้างหลักฐานอยู่ไหนมีที่ไหนเป็นอย่างนั้นอีกฝ่ายไม่มีหลักฐานก็ต้องตัดสินไปตามหลักฐานไม่ตัดสินใจว่าคุณพูดอย่างนั้นอีกฝ่ายพูดอย่างนี้เขาไม่ได้ลำเอียงเพราะว่าถ้าลำเอียงก็ต้องลำเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวว่าด้านนี้เขาพูดจริงเพราะว่ามันมีน้ำหนักมากตรงที่เขาเป็นคนดูแล้วมันซื่อไม่น่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นหรอกเราคุ้นเคยและรู้พฤติกรรมของคนนี้มานานแต่คนนี้มันกำลังคล้ายๆว่าโจมตีอยากจะใส่ความใส่ร้ายมันก็อ้างโน่นว่านี้ว่านั่นสร้างหลักฐานขึ้นมาแต่ทางนี้ไม่มีหลักฐานที่เขาพูดว่าไอ้ที่เขาไม่ทำมีอะไรเป็นหลักฐานแล้วพอถึงคนกลางผู้ตัดสินจะทำยังไงถ้าเขาบอกเชื่อคนนั้นว่าเขาไม่ผิดแล้วก็ถามว่าหลักฐานมีไหมคนตัดสินจะเขาก็จะว่าลำเอียงแง่ๆเพราะไม่มีหลักฐานของกูมีหลักฐานมึงไม่เชื่อเป็นอย่างนี้ถูกไหมหมอเอ็งก็ทำนองเดียวกันนะใครเขาพูดอะไรเราก็อย่าเพิ่งเอาใจเราไปให้ 100%ฟังหูไว้หูโบราณเขาว่าแบบนี้แล้วเราจะไม่ต้องไปสะทกสะเทือนหวั่นไหวกับเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังมาไม่ว่าเรื่องนั้นจะเรื่องมันจริงแต่จริงมันก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าจริงมันใช่มันก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าใช่ไม่ใช่มันพิสูจน์ไม่ได้อย่างเราพูดของเราว่าอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เราใจของเราเป็นอย่างนี้เราปฏิบัติของเราแบบนี้เราก็บอกเราปฏิบัติอย่างนี้เธออยากจะรู้เธอก็ลองปฏิบัติตามเราดูสิว่าเธอจะพ้นได้อย่างเราไหมล่ะเราไม่ได้บอกเชื่อข้าเธอเว้ยกูจะพ้นแล้วหรอกูพ้นแล้วงั้นอย่างพระเข้ามาผมน่ะอะไรนะสภาวะธรรมเสมอกับท่านแล้วใช่ไงแจ๋วไปล่ะใครมันก็พูดเป็นไม่เห็นจะพูดยากตรงไหนจะกล้าซะหน่อยนะถ้ากล้าที่จะยอมตกนรกซะหน่อยก็ไม่จะยากอะไรแต่ว่านะครับครับใครมันจะพูดเรื่องนี้ส่งเดชไปได้
พูดมันเอาเวทีนี่จะบอกให้นะมันคุ้มหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอวดอุตริมนุสธรรมธรรมที่ไม่มีในตัวเราดันไปพูดในความแค่ว่าให้คนอื่นเขายอมรับนับถือเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่มีกรณีเดียวที่พระองค์ไม่ปรับก็เพราะว่าเจตนาไม่ได้มีแต่เป็นความเข้าใจผิดอันหลงติดอยู่ในกำลังของฌานแล้วก็คิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้อันนี้พระเจ้าไม่ปรับแต่ถ้าเป็นในกรณีที่ตั้งใจที่อยากให้คนเขาเชื่อว่าเราเป็นอย่างนั้นเพื่อลาภสักการะเพื่อการที่เขาได้มายกยอปอปั้นเราเพื่ออะไรก็ตามแต่นะไอ้อย่างเงี้ยเอาเวจีไปได้เลยแล้วใครจะเสี่ยงแล้วมันสนุกไงเอาเวจีนะหมอนะเออพูดเพล่อยๆได้เลยนะไม่แน่ไม่พูดอย่างแต่ก็ไม่ได้พูดให้เชื่อแล้วถ้าเธอเชื่อเธอก็โง่ไปเธอก็ต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติตามดูอยู่ไหมล่ะเริ่มลองละดูสิถ้าเธอละได้แล้วใจของเธอเป็นอย่างที่ฉันพูดไหมล่ะเป็นได้ฉันก็ต้องพูดจริงอะแต่เธอยังละมันไม่ได้เธอก็ต้องพูดฟังหูไว้หูเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ยังไม่ควรที่จะเชื่อไปเลยโดยไม่มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ถูกไหมการพิสูจน์อย่างอื่นมันไม่ดีเท่ากับการพิสูจน์จากถ้อยคำที่พูดแจกแจงในธรรมอันเนื่องจากสังโยชน์หรอกเพราะว่าสังโยชน์เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติปั๊บปฏิบัติตามนี้ตามนี้แล้วมีผลตามนั้นจริงเออเขาพูดจริงแจ้งเขาเท่าถึงจริงเขาจึงสามารถแจกแจงให้เราถึงได้ตามนั้นด้วยอย่างหลวงพ่อท่านพูดอย่างเงี้ยท่านแจกแจงให้เราฟังเอาเราปฏิบัติตามจริงเออจริงว่ะจริงทุกเรื่องที่ท่านพูดนะไม่มีเรื่องไหนที่เราคัดค้านเลยว่ารู้สึกมันจะผิดไปเลยมันจะประโยคเดียวอะในเรื่องแนวทางการปฏิบัตินะเป็นอย่างนั้นเอาอีกหมอเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วหรือ2อาทิตย์มาแล้วหลวงพี่พูดเกี่ยวกับเรื่องคนที่มีอวิชชาคนมีวิชาก็มี8อย่างอวิชชาก็มี8อย่างหลวงพี่ก็กล่าวถึงไม่รู้อริยสัจ4ไม่ก็ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้สิ่งที่พ้นทุกข์และไม่รู้ทางปฏิบัติทุกข์ไม่รู้ทางอดีตไม่รู้อนาคตอะไรน้องไม่อย่างพี่พูดไปแต่ที่พระอรหันต์สุขวิปัสสโกที่ท่านเดินเดินใช้วิปัสสนาญาณท่านเดินตามอริยสัจ4แต่ท่านไม่เห็นอนาคตพี่ครับไม่เห็นอันติดไม่เห็นทางอันติดอนาคตแล้วทำไมท่านจบกิจได้ล่ะครับหมอถามตรงเลยเนี่ย ถามสุขวิปัสสโกเลยแหละใช่ฮะทำไมไม่เห็นฮะทำไมฉันจบคิดได้แม้จะถามปฏิสัมพิชาญาณผมตอบไม่ได้เนี่ยหมอคำว่าอดีตกับอนาคตในเรื่องของอวิชชาเนี่ยไม่ได้หมายเอาว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ในเรื่องของอติตังสยานหรือว่าอนังสตังสยานอนังกตังสยานแต่หมายถึงว่าอดีตที่ผ่านมามันก็เต็มไปด้วยความทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นอีกเราก็ยังต้องทุกข์ตามนี้อีกเพราะว่าเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์มันยังเป็นอยู่มันยังมีอยู่สิ่งที่ทุกข์กับการมีร่างกายก็ยังปรากฏอยู่หมอโอ้โอ้ยังไงไปยังไงอย่างนี้แง่นี้ต่างหากหมอผมนึกอติตังสยานครับไม่ใช่อติตังสยานไม่ใช่อนัตตังคยานแต่เป็นเรื่องของการมองสิ่งที่ผ่านมาว่าสิ่งที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหน้าก็ยังต้องเป็นแบบนี้ต่อเหมือนกันคือรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตมันรู้ทั้งสองอย่างว่านี่คือความเป็นจริงที่สิ่งที่เกิดในอดีตก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานก็ดับไปสิ่งที่ต้องตามมาในอนาคตยังต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานแล้วก็ต้องดับไปสิ่งนี้ไม่อาจจะเปลี่ยนเป็นอื่นได้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่ใช่รู้เฉพาะว่าอดีตเอ้ยอดีตเราเจอจากสิ่งเหล่านี้แล้วว่าอนาคตไม่คิดถึงมัน
คิดแต่เรื่องอนาคตยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้ว่ะแต่เดี๋ยวกูลืมแล้วไม่สนใจมันต้องคิดทั้งสองอย่างรู้ทั้งสองอย่างอ๋อที่ผ่านมากูก็เป็นเพราะกูมันชั่วอย่างนี้นี่เองเพราะเรามันโลภแบบนี้เรื่องเราเดือดร้อนยังต้องเสียทรัพย์เมื่อเราถูกเขาหลอกลวงเอาตุนทองเราไปนะเพราะเรามันโลภนี่ว่ะเราจึงเห็นทองเป็นเรื่องที่เราอยากได้พอเข้ามาเปลี่ยนนิดเป็นหน่อยเส้นโตหน่อยก็ตาโตอย่างเงี้ยพอได้มาปั๊บไปร้านการันตีบอกว่าเก๊แล้วมานั่งร้องไห้เสียใจตอนนี้ก็ทำไงอ่ะของจริงก็หายของปลอมก็ขายไม่ได้เงินทองก็ล่อยหลอไปอดีตหมดครับอันนี้อนาคตเราก็ต้องว่าอนาคตถ้ากูโง่อย่างนี้อีกนะถ้ากูเห็นแต่อยากได้ทองกูต้องโดนตุนทองแง่ๆเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีได้มันเป็นไปได้ว่าถึงเวลาเขาทำทองหล่นอุ๊ยทองมันหล่นฉันเก็บได้แต่เส้นเนี้ยมันฉันมีแล้วแต่ฉันอยากได้เส้นของโยมของเธอเส้นมันเล็กดีมันเบาดีเอาเส้นนี้ไปไหมล่ะแลกกันถ้าเรายังมีความโลภอีกมันก็ต้องเป็นไปอย่างที่อดีตที่ผ่านมาทีนี้ต่างหากหมอสุขวิปัสสโกหมอถามถูกองค์เลยนะแต่ว่าคำที่พระองค์บอกว่าอนาคตก็ไม่รู้อดีตไม่รู้คือมีนักบวชที่สมัยพระองค์ศก6คณะเนี่ยชอบสอนนักว่าทำดีทำชั่วไม่เป็นไรมันพอมาตายมันสูญหมดแล้วก็คนที่เกิดมาเนี่ยมันก็สูญหมดสิ่งที่บุญที่เธอได้รับเวลาเนี่ยไม่ใช่เป็นของเก่ามันของทำเดี๋ยวนี้พระองค์จึงบอกว่าอันเนี้ยเป็นเหตุที่คนที่สำนักทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่รู้เพราะไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตผมว่าอันนี้เนี่ยไปใช้อย่างนี้ใช่ไหมฮะไปใช้พวกกับพวกเดียร์ฤทธิ์ใช่ไหมฮะเอาแล้วลูกแล้วใครลืมไหมเลยลืมไหมที่ไหนลูกในห้องน้ำใครลืมอุปกรณ์อุปกรณ์แสดงไม่ใช่คนข้างบนข้างล่างลองไปบอกคนข้างล่างกันหน่อยถึงใครลืมวะเนี่ยนั่นของใครลืมไหมเปล่าหมอในแนวทางการคิดเรื่องของอดีตกับเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมันสามารถที่คิดได้ในลักษณะไหนได้หลายลักษณะโอ้ได้หลายลักษณะครับผมถ้าในกรณีของคนที่มีญาณเป็นเครื่องรู้ก็ไม่ใช้ในญาณเป็นเครื่องรู้ของตัวเองเพื่อดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ดูผลที่จะตามมาในอนาคตแต่คนไม่มีญาณอย่างที่หมอถามว่าแล้วสุขวิปัสสโกจะคิดยังไงก็จะคิดตามจริงว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่อดีตยังทำให้เราเป็นทุกข์มีอยู่ถ้าใจของเรายังเป็นแบบนี้ข้างหน้าเราก็ต้องทุกข์อยู่มันตอนนี้เรายังพอใจในการเกิดเราตายแล้วเราก็ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะเรายังยินดีพอใจในการเกิดอยู่ถูกไหมหมอถ้าเรายังเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสุขอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องอยากได้สิ่งนี้อีกแม้เวลานี้สิ่งที่เราเคยยินดีมันจะสลายไปแล้วก็ตามทีแต่ความที่เรายังมีความพอใจและยินดีมันยังไม่สิ้นไปจากใจเรานั้นอนาคตถ้าเจออีกเราก็คงพอใจว่ามันคือความสุขอีกเป็นอย่างนั้นครับพอแต่ว่าพวกเดรัจฉีเนี่ยพระองค์ก็แสดงเห็นชัดว่าเขาไม่มีญาณที่รู้ไม่มีญาณเป็นเครื่องรู้เขาถึงได้สอนจังว่าเธอทำไหมฮะทำดีทำชั่วเธอก็ตายแล้วศูนย์ผลที่ได้รับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ไปทำดีว่าอันนี้ดีชาติมาแหละความจริงมันก็มีของดีที่พุทธศาสนาสอนว่าเราได้รับผลดีอย่างนั้นแล้วถ้าเขาทำไมเขาถ้าเขาพวกนี้มีฌานสมาบัติก็สูงกันทำไมเขาก็เห็นทั้งพี่ทำไมก็ตั้งสำนักแล้วมาสอนปิดเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจโอ้ไม่ต้องมองเขาแล้วมองพวกผมก็ได้นี่ยังไม่เคยเห็นกับเขาเลยไม่ต้องมองพวกเดรัจฉีหรอกเอาคนในศาสนาเนี่ยนะครับเข้าใจ